สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมถนัดพิมพ์แสนนะครับทีมงานของนุชฟอร์ไรท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจะพาท่านผู้ชมมาที่แปลงหน่อไม้ฝรั่งนะครับที่อำเภอโลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหน่อไม้ฝรั่งที่กำลังพักต้นนะครับคือเก็บแล้วต้นแก่มันแก่แล้วก็เขากำลังพักแล้วจะให้มันสร้างแม่พันธุ์ขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปเจอกับเจ้าของแปลงกันเลยดีกว่าอยู่ตรงนี้เองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของแปลงฝรั่งมาหน่อไม้ฝรั่งใช่ไหมครับครับผมอ๋อช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อจำรุนครับผมจำรุนลอดแสนจำรุนลอดแสนลอดแสนที่นี่บ้านอะไรครับบ้านล่องคูครับบ้านล่องคูตำบลห้วยไร่อำเภอหลุมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์คุณจำรูนปลูกหน่อไม้ฝรั่งมานานหรือยังครับยังครับผมเพิ่งเริ่มปลูกอ๋อแปลงนี้เป็นแปลงแรกแปลงแรกรุ่นแรกเลยรุ่นแรกผมเห็นหน่อไม้ฝรั่งแล้วเนี่ยตอนนี้มันพักต้นอายุมันประมาณกี่วันครับเนี่ยนี่ประมาณ6ครับผม6เดือน6เดือน6เดือนอ๋อตอนนี้ประมาณ6เดือนครับผมแล้วมันได้เก็บไปหรือยังครับเก็บไปแล้วครับผมเก็บไป2ครั้งแล้วครับเก็บไป2รอบแล้วรอบนี่รอบที่3คุณจำรูนครับไอ้ปกติแล้วเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งนี่เขาปลูกเอามาลงปลูกเนี่ยเพาะจากพอก้า3เดือนแล้วมาลงปลูกกี่วันเขาถึงจะเริ่มเก็บหน่อมันได้ครับ3เดือนครับผม3เดือน3เดือนตามธรรมชาติเลยนะตามธรรมชาติตามกำหนดตามกำหนด3เดือนเขาให้เก็บถึงจะเก็บหน่อได้อ๋อถึงมันจะขึ้นมาเราก็ยังไม่เก็บกี่เดือนครับได้เก็บ2เดือนกับ10วันครั้งแรกเลยครับ2เดือน10วันปลูกได้2เดือนกับ10วันครับผมก็ได้เก็บก่อนได้เก็บก่อนเก็บก่อนเขาเก็บก่อนกำหนด3เดือนเอาเก็บก่อนกำหนดเขาก็ได้ตังค์ก่อนครับก็ได้เพราะว่าเราดูแลแล้วเรามันทางบริษัทเขาให้เก็บอ๋อบริษัทมาดูก่อนครับพอเห็นต้นแล้วต้นแล้วเห็นหน่อเห็นอะไรมันขึ้นแล้วเขาก็เลยบอกเก็บเลยคุณจำนวนใช้ยาอะไรที่ผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไรท์ครับผมนุชฟอร์ไรท์แต่เริ่มต้นกล้าไอ้นุชฟอร์ไรท์เนี่ยนะใช้ตั้งแต่เพาะกล้ามาเลยนะครับแล้วก็วิธีใช้ยังไงครับตอนเพาะกล้าที่ใช้ยังไง3 cc ต่อน้ำ15ลิตร3 cc ต่อน้ำ15ลิตรใช้ตอนแรกใช้สูตร1เนี่ยนะสูตร1กับสูตร1กับเชื้อรากับเคียร่าอ๋อกับเคียร่าเนี่ยนะเคียร่าครับ2อย่างเนี่ยผสมกัน2อย่างผสมกันแล้ว3 cc ฉีดกล้ามันแล้วพอลงมาปลูกในแปลงแล้วใช้ยังไงครับพอเอาลงมาปลูกในแปลงผมก็ใช้5 cc ต่อน้ำ25ลิตรต่อน้ำ25ลิตรนะครับท่านผู้ชมพอมาฉีดในแปลงแล้วเนี่ย5 cc ต่อน้ำ25ลิตรฉีดเพิ่มกี่วันฉีดครั้งหนึ่งครับ5วันครับผม5วันฉีดครั้งหนึ่งแล้วแปลงของคุณจำรูนนี่ปริมาณเนื้อที่เท่าไหร่ครับไร่3งานครับผม1ไร่3งาน1ไร่3งานนี่ฉีดกี่ถังครับ2ถังครับ2ถังเองถัง25ลิตรเนี่ย2ถังก็50ลิตรเนาะ50ลิตรใช้ไอ้นี่ไปแค่2ครั้งก็ครั้งละ5 cc ก็10 cc 10 cc 10 cc ก็1 100กว่าบาทก็100กว่าบาท100กว่าบาทเองต่อครั้งแพงไหมครับอย่างนี้ไม่แพงครับผมไม่แพงเนาะไม่แพงครับถ้าใช้อย่างอื่นก็ประหยัดประหยัดอย่างอื่นแพงกว่านี้ไหมแพงครับผมแพงกว่าเนาะใช้แพงกว่าแล้วไอ้ปุ๋ยอย่างอื่นใช้ไหมครับปุ๋ยผมก็จะเอาใช้ของคุกปุ๋ยใช้ปุ๋ยของไรผสมกับปุ๋ยเคมีผสมกับปุ๋ยครับผมผสมพวกอ๋อคู่ปุ๋ยด้วยเวลาประหยัดลงไหมครับก็ประหยัดลงครับผมก็ดีครับ1ไร่3งานนี่ใส่ปุ๋ยครั้งนึงกี่กระสอบก็ครั้งนึงก็ครึ่งกระสอบครับครั้งนึงครึ่งกระสอบก่อนนี้ครึ่งกระสอบโอ้ไก่น้อยมากเลยครับผมเพราะว่า5วันอาทิตย์นึงจะใส่ครั้งนึงอาทิตย์นึงใส่ครั้งนึงครบรอบอาทิตย์นึงครบรอบวันที่เราใส่
แล้วไอ้สม่ำเสมอสุดสองนี่ได้ใช้ด้วยไหมสุดสองก็ใช้เหมือนกันครับผมใช้ตอนแต่จะลดลงมาลดซีซีลงมาเหลืออยู่2 ซีซี 2 ซีซีครับผมแต่นี่จะใช้5 ซีซีสูตร1 5 ซีซีครับสูตร2สูตร2 2 ซีซีเทียร่า2 2ครึ่งเทียร่า5 ซีซีแล้วทีนี้การเก็บครั้งนึงเก็บวันนึงนี่ได้กี่กิโลประมาณสักเดือนนึงอ่ะเก็บได้เดือนนึงแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาก็ประมาณ17 18โลหรือ20โลล่าสุดเลยเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยได้ถึง20กิโลเลยครับตอนนี้กิโลละประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ก็ถ้าเป็นใหญ่ก็ประมาณ200 250 200ถึง250ครับผมอยู่ที่ตลาดด้วยที่ตลาดด้วยขึ้นขั้นขนาดใหญ่สุดขนาดใหญ่สุดถ้าเป็นเล็กสุดฝอยๆเลยถ้าเป็นฝอยนี่ก็จะประมาณ20 35อย่างเงี้ยเนาะถ้าเล็กๆอย่างนี้ฝอยๆอย่างงี้35ครับผมประมาณ35บาท45บาทต่อโลนี้อ๋อต่อกิโลอย่างใหญ่เนาะไปขี้เลยถ้าใหญ่ถ้าใหญ่อย่างนี้ก็จะเป็น250 250เยี่ยงยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งแพงยิ่งใหญ่ยิ่งแพงครับผมกิโลโดยเยอะกว่าในสวนเรานี่มีขนาดจัมโบ้นี่เยอะไหมครับในตัวใหญ่ๆเนี่ยก็เยอะครับผมแปลงนี้เคยเก็บกี่ครั้งนะครับได้เก็บไปได้เก็บ2ครั้ง2รอบแล้ว2รอบรอบนึงเก็บได้กี่วันครับรอบแรกผมเก็บได้28วันรอบแรก28วันแล้วก็พักว่าครับผมตอนรอบ2พักต้นนี้พักกี่วันครับพักต้นนี้20วัน20วันครับพักต้น20วันก็เริ่มเก็บรอบ2ครับ20 21วันรอบ2เก็บได้กี่วันครับรอบ2เก็บได้2เดือนกว่า2เดือนกว่าเก็บทุกวันเนี่ยนะเก็บทุกวันโอ้ได้2เดือนกว่ารอบวันละ20กิโลละ200จำรูนรู้จักกับพิพันธ์นักฟอร์ไรท์ได้ยังไงครับผมรู้จักกับญาติครับผมทางที่อยู่ข้างๆบ้านกันใกล้ๆกันบ้านอยู่ใกล้ๆกันขอแนะนำด้วยครับผมเป็นญาติแนะนำตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมลาวีว่องผู้บริหารศูนย์สีคิ้วดีใจไหมครับเห็นของเขาดีแล้วดีใจถ้าเห็นของงามอย่างนี้ก็ดีใจดีใจอยากให้เป็นอย่างนี้ทุกส่วนเลยครับทีนี้อยากให้บอกกับเกษตรกรที่ดูอยู่ทางบ้านว่ามันดียังไงก็อยากให้ลองมาใช้ดูครับผมว่าผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยแบบเนี้ยของนักฟอร์ไรท์เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าเหมือนที่ผมใช้หรือเปล่าอยากให้ทุกคนลองใช้ดูครับด้วยตัวเองว่าดีหรือไม่ดีครับแต่ผมใช้เนี่ยผมดีการันตีได้ว่าได้ผลผลิตแล้วก็ต้นทุนก็ลดลงฉีดยาก็ไม่ต้องฉีดเยอะปกติก็จะฉีดต้นทุนลดลงเรามีเงินเข้ากระเป๋าเยอะก็มีเงินเข้ากระเป๋าเยอะครับผมก็เยอะก็พอใจก็พอได้ครับผมพอใจในสิ่งตรงนี้ครับถ้าสอบถามทางโทรศัพท์นี่มีเบอร์โทรไหมครับมีครับผม090 090 457 457 8527 8527เอาขออีกครั้งครับ090 457 8527ครับผมถามได้